มันไม่มาจากพระเจ้าหรือเปล่ามันมาจากพระคัมภีร์หรือเปล่าพี่นกมาสร้างลัทธิใหม่หรือเปล่าสร้างศาสนาใหม่อะไรหรือเปล่าพี่นกไปคริสตจักรหรือเปล่าพี่นกออกไปเปิดหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่นกก็อยากจะมาใช้เวลานะคะตอบคำถามน้องๆที่ติดตามพี่นกอยู่ค่ะว่าพี่นกทำอะไรอยู่ทำไมพี่นกไม่มีไลฟ์สดแล้วเหรอนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่นกไปคริสตจักรหรือเปล่าพี่นกออกไปเปิดโบสถ์หรือเปล่านะคะวันนี้พี่นกก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาทำความเข้าใจนะคะว่าพี่นกกำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าตอนนี้ทุกวันอาทิตย์ครอบครัวของเราก็ไม่ได้ไปคริสตจักรนะคะในวันอาทิตย์แล้วก็พวกเราไม่ได้เป็นคริสเตียนเราเคยเป็นคริสเตียนนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราใช้ชีวิตแบบเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะเราเชื่อว่าการเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยใครๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็นกเองก็ไม่ได้จะพูดว่านกนับถือศาสนาพุทธไหมก็เราในบัตรประชาชนเป็นศาสนาพุทธนะคะแต่ว่านกไม่ได้ทำบุญตักบาตรนะคะแต่ก็นกสามารถไปงานทุกงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นพุทธชวนไปงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆของศาสนาพุทธพี่นกก็ไปร่วมได้เป็นปกตินะคะเพื่อนที่เป็นคริสต์หรือคาทอลิกชวนพี่นกไปพี่นกก็ไปร่วมนะคะพิธีกรรมในคาทอลิกได้ในคริสเตียนได้พี่นกไปได้ทุกศาสนานะคะแล้วก็พี่นกเรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็พี่นกมีความคิดอย่างนี้ค่ะว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าดังนั้นเราไม่ได้ไปหาพระเจ้าที่โบสถ์แต่พระเจ้ามาหาเรานะคะแล้วมาอยู่กับเราอันนั้นคือสิ่งที่เราชัดเจนแล้วเรายืนหยัดในสิ่งนี้นะคะพี่นกไม่ได้เป็นคนที่ลืมพระเจ้าไปแล้วหรือว่าพี่นกไม่มีพระเจ้าไปแล้วไม่ใช่นะคะพี่นกยังอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ยังมีความผูกพันนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าถึงแม้ว่าพี่นกเองครอบครองเราไม่ได้อธิษฐานตอนที่เรากินข้าวไม่ได้อธิษฐานก่อนนอนไม่ได้อธิษฐานตอนออกจากบ้านนะคะเราอธิษฐานตลอดเวลาเราเชื่อมั่นว่าทุกเวลาเราอยู่กับพระเจ้านะคะอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่พี่นกคิดว่ามันจะเป็นเรื่องคือนกจะสอนในสิ่งที่นกเป็นนะคะแล้วก็ถ้านกเป็นแบบไหนนกก็จะสอนสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อนกใช้ชีวิตแบบไหนนกก็จะสอนสิ่งนั้นแน่นอนว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่มาจากพระเจ้าหรือเปล่ามันมาจากพระคัมภีร์หรือเปล่านะคะแต่พี่นกอยากจะบอกว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะการเดินกับพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องที่มีขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาการที่เราจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของเรามันจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถทำในชีวิตของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติและพี่นกอยู่ในวงการของคริสเตียนมาเป็นเวลานานนะคะนกกับพี่ยอนเนี่ยเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุ20กว่าๆนะคะเราอยู่ในทำงานในทีมข่าวดีสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะเป็นเวลา10ปีเราประกาศในโรงเรียนเราทำหนังสือวารสารสำหรับแจกเด็กในห้องสมุดในทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเนี่ยได้รับหนังสือนะคะซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนเราเป็นคนวาดการ์ตูนนั้นเราเป็นคนคิดเรื่องนั้นที่จะทำให้เด็กๆรู้เรื่องของพระเยซูเรามีการทำบทเรียนไปรษณีย์แบ่งเป็นชุดๆเพื่อจะเลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้ให้เขาเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาสามารถเข้าสู่คริสตจักรได้เราอยู่ที่ทีมข่าวดีเป็นเวลา10ปีเราทำงานจริงจังในการประกาศในการสร้างสาวกนะคะแล้วพระเจ้าก็ทำงานในใจของนกกับพี่ยอนที่ทำให้เรารู้สึกมีความคืออยากจะเจอคนไม่ได้อยากจะเจอเด็กๆผ่านตัวหนังสือผ่านบทเรียนแล้วเราอยากจะเจอคนจริงๆนะคะวันหนึ่งพระเจ้าก็เรียกเรานะคะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เอื้ออำนวยทำให้พี่สาวของพี่ยอนซึ่งเป็นศิษยาภิบาลที่จังหวัดปทุมธานีในเวลานั้นเนี่ยได้ขอให้พี่ยอนเข้าไปช่วยนะคะในการทำหน้าที่แทนเธอในการที่เราเข้าไปครั้งนี้ในการเริ่มต้นทำงานคริสตจักรในฐานะศิษยาภิบาลเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าเราต้องทิ้งคอมฟอร์ตโซนเราต้องทิ้งอาชีพการงานที่เราเป็นผู้นำในหน่วยงานองค์กรที่เราได้รับความก้าวหน้าเราได้รับสวัสดิการที่ดีลูกเราเรียนโรงเรียนไบลิงโกเขาออกค่าเทอมให้แล้วก็เราได้ไปต่างประเทศเราได้ทำอะไรคือเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องทิ้งคอมฟอร์ตโซนเราต้องทิ้งครอบครัวที่รู้สึกมั่นคงตรงนี้ออกมาทำงานคริสตจักรโดยที่ไม่มีเงินเดือนเลยและแถมคริสตจักรเป็นหนี้อยู่700,000ณวันนั้นนะคะแต่พวกเราก็ออกมาเพราะเรารู้สึกว่า
เราอยากจะสร้างสาวกเราอยากจะเจอคนจริงๆเราอยากจะทํางานกับคนจริงๆแล้วรู้มั้ยคะว่าตลอดเวลา20ปีที่เราอยู่ในคริสตจักรปฐุมธานีเรามีความสุขมากๆเลยในการทํางานนะคะแม้ว่าช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกคริสตจักรเราอยากจะไปทําเชิร์ชแพลนติ้งแบบ 100% เราพยายามชวนเพื่อนญาติของเรามาดูแลคริสตจักรแทนแต่ว่าเขาก็ไม่สะดวกที่จะเข้ามาณวันนั้นนะคะแต่เราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องการให้เรายังอยู่ต่อพระเจ้าต้องให้เรารู้สึกมีความสุขในการทำงานในคริสตจักรนะเพราะว่าใจเราเริ่มออกไปข้างนอกแล้วเราเริ่มเห็นคนที่ห้อยพระอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าช่วยเขาเราเริ่มเห็นคนพุทธที่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเนี่ยเดินกับพระเจ้าแล้วมีการอัศจรรย์แล้วเขามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเขากลับหลังจากความบาปผิดของเขาแล้วเขามีชีวิตใหม่มีความสุขในครอบครัวแล้วไร่นาของเขาลูกของเขาเริ่มติดยาไร่นาของเขาได้รับพระพรเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตแบบการเดินกับพระเจ้ามันเป็นเรื่องง่ายเราออกไปทำแบบนี้กันดีกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเราแต่ว่าพระเจ้าก็ยังไม่อนุญาตในวันนั้นแต่วันนี้นะคะเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเราได้ออกจากคริสตจักรแล้วแล้วเราได้ออกมาทำแต่ไม่ได้ทำเชิร์ชแพลนติ้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเรากำลังทำจะพูดว่าคริสตจักรออนไลน์ดีกว่าเรากำลังประกาศออนไลน์สร้างสาวกออนไลน์เรากำลังได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านออนไลน์ซึ่งมันง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดผลในด้านที่แบบกว้างขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วอยู่ในการทรงเรียกของเราถึงแม้ว่า20ปีที่เราอยู่ในคริสตจักรเรารู้สึกว่าที่คริสตจักรเริ่มเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราแล้วนะคะเราอยู่ที่นั่นเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรารู้สึกเรามีตำแหน่งเรามีหน้าที่เรามีหมายเลขบัญชีนะคะที่ทุกคนรู้จักนะคะแล้วก็เราออกมาแบบนี้ไม่มีทั้งตำแหน่งไม่มีทั้งหมายเลขบัญชีของคริสตจักรเราไม่สามารถออกใบเสร็จกำกับที่เขาจะไปลดหย่อนภาษีได้เราขาดผู้ที่สนับสนุนนะคะไปเยอะเลยนะคะหลายๆอย่างแต่เรามีความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะตอนที่เราออกมาจากทีมข่าวดีแล้วเข้ามาสู่คริสตจักรวันนี้เราออกจากคริสตจักรเข้ามาสู่โลกกว้างใหญ่ไพศาลนี้โดยการที่เราไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนไม่มีหมายเลขบัญชีเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วซึ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกลัวเลยอะค่ะมันมีความรู้สึกทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วมีความสุขว่าเราได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำเรารู้สึกว่าเราอยากจะเห็นคนไทยเดินกับพระเจ้าง่ายขึ้นเหมือนที่นกไม่ได้ไปคริสตจักรแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดผู้เชื่อมากมายที่อยู่ในโลกใบนี้เขากำลังติดตามพระเยซูนะคะโดยที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าเขาต้องไปคริสตจักรแต่เขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาเขาสามารถคุยกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาและเขาสามารถอ่านพระคัมภีร์เมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการอ่านแต่ถ้าเขาไม่ต้องการอ่านเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนเขาแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เลยเขาได้ยินเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เขาทำอะไรไม่ให้เขาทำอะไรพระเจ้าให้เขาพูดอะไรไม่ให้เขาพูดอะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแล้วสิ่งนี้มีจริงในโลกใบนี้แล้วในประเทศไทยมีไหมมีค่ะเยอะไหมเยอะค่ะนกแน่ใจว่าเยอะกว่าจำนวนที่เป็นคริสเตียนที่ทุกคนบอกว่ามีคริสเตียนน้อยกว่า 1% แล้วก็ในนั้นก็มีคาทอลิกด้วยมีคริสเตียนด้วยนะคะหนูคิดว่าคนที่เป็นลูกพระเจ้าที่เป็นแบบที่หนูพูดมีมากกว่าจำนวนนั้นแต่คนเหล่านี้ไม่ได้ลุกขึ้นมาพูดคนเหล่านี้ไม่ได้ออกมาเป่าประกาศแล้วก็เขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นมีการอบรมอะไรเหมือนพวกเราอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นทำให้เราพอเราออกมาเราเจอคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้วมันทำให้หัวใจของเรามันพองโตสำหรับบางคนนะคะที่คิดว่าเอ๊ะพี่นกมาสร้างลัทธิใหม่หรือเปล่าหรือว่ามาสร้างศาสนาใหม่อะไรหรือเปล่านะคะพี่นกอยากจะบอกว่าของพี่นกเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดามากไม่ว่าใครจะอยู่ลัทธิไหนไม่ว่าใครจะอยู่ศาสนาไหนก็เป็นลูกพระเจ้าได้นะคะพี่นกไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่งพี่นกไม่ได้ทำงานเพื่อองค์กรใดพี่นกไม่ได้ทำงานเพื่อหน่วยงานใดแต่พี่นกกำลังทำงานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไปแล้วพี่นกรู้ได้ยังไงว่าแผ่นดินของพระเจ้าจริงเพราะว่าพี่นกรู้ว่าในแผ่นดินของพระเจ้าคือมีความรักทุกที่ที่พี่นกไปทุกคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขารักกันเขารักกันด้วยใจจริงเขามีการอภัยเขามีการคืนดีและเขาใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุขถ้ามีเรื่องบาดหมางใจเกิดขึ้นหรือไม่พอใจอะไรในใจเขาจะรีบเคลียร์ใจทันทีและเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเพื่อจะอยู่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาจะเลือกกินอะไรหรือไม่กินอะไรทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะเห็นแก่คนอื่นสบายใจเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
นะคะสิ่งเหล่านี้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าที่นกพูดถึงเนี่ยมันกำลังกระจายมันกำลังขยายมันกำลังออกไปเต็มแบบเต็มทุกที่เลยอะค่ะเร็วมากเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ทั้งนั้นพี่นกไม่ได้รับใช้มนุษย์แต่พี่นกกำลังรับใช้พระเจ้าแล้วพี่นกอยากจะบอกว่าไม่ว่าน้องจะสงสัยพี่นกหรือว่าพี่นกกำลังคิดว่าพี่นกกำลังทำอะไรแปลกไปหรือเปล่าพี่นกกำลังทำในสิ่งที่เป็นดั้งเดิมที่สุดนะคะซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์และอยู่ก่อนที่จะมีศาสนาคริสต์เลยนะคะที่ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเริ่มต้นในจักรวรรดิโรมันคาทอลิกหรือว่าจะเป็นออร์โธดอกซ์ก็ตามแต่ดังนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าพี่นกไม่ได้มาทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นลัทธิใหม่แต่พี่นกกำลังทำสิ่งเดิมที่เป็นออริจินอลที่พระเจ้าทำในอดีตและพี่นกกำลังจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็จริงๆว่ามันเข้มข้นอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครออกมาพูดไม่มีใครมานั่งพูดอธิบายว่ามันมีเรื่องแบบนี้จริงมันมีโลกแบบนี้จริงมันมีคนแบบนี้อยู่จริงนะคะแต่วันนี้พี่นกขอยืนยันว่ากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเขาอยู่ในมุสลิมเขาอยู่ในพุทธเขาอยู่ในศาสนาต่างๆและคนที่ไม่มีศาสนาแต่เขาเรียกว่าตัวเองเป็นลูกพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์และติดตามเสียงของพระเจ้าในชีวิตจริงๆของเขาและเขามีชีวิตที่มีความสุขอย่างมากมายแล้วเขาก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้านั้นมีอยู่จริงแล้วมีอยู่ทั่วโลกนะคะดังนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วก็รู้ว่านกเวอร์ชัน2023เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเป็นเรื่องเดิมๆที่เกิดขึ้นมาเพียงแต่ไม่มีใครพูดถึงแค่นั้นเองนะคะแล้วนกก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าได้ให้กำลังใจเรามากเลยนะคะเมื่อเราออกมาแล้วเรามีทีมงานที่เราพบเจอกันได้ออนไลน์ก็มาช่วยนะคะมีบางคนอาสาสมัครเป็นคนแปลนะคะถอดคลิปของเราแล้วก็มีอาสาสมัครนะคะแปลคลิปนี้เป็นภาษาอังกฤษมีอาสาสมัครที่พยายามทำทุกอย่างที่เป็นใบอธิษฐานของเราให้สวยๆมีคนที่คอยเป็นอาสาสมัครตอบความช่วยเหลือนะคะในกลุ่มเรามีตั้งหลายกลุ่มนะคะกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม LINE แล้วก็หลายๆคนทั้ง VIP คริส VIP พุทธนะคะเรามีคนคอยช่วยแนะนำส่งใบต่างๆแล้วก็มีคนคอยช่วยเกี่ยวกับยิงแอดโฆษณามีคนคอยช่วยด้านโซเชียลอะค่ะซึ่งเป็นความรู้ที่เราต้องมีความรู้เราถึงจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนช่วยกันอันนี้เป็นกำลังใจที่พระเจ้าส่งมาให้พี่นกในการออกมานะคะแล้วก็เรามีคนคอยช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราในเรื่องของการทำงานพี่นกกับพี่ยอนถามว่ามีรายได้มาจากไหนทุกวันนี้เอาเงินที่ไหนกินเอาเงินที่ไหนใช้นะคะเรามีเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศนะคะที่เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหญ่ๆนะคะอยู่3แห่งที่นิวซีแลนด์ทั้งหมดเลยนะคะเขาซัพพอร์ตเราแล้วเขารู้ว่าเราสอนอะไรเขารู้ว่าเราพูดอะไรเขารู้ว่าคริสตจักรไทยไม่ได้ยอมรับเราเขารู้จุดยืนของเราแต่เขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอยู่ข้างๆเราอยู่กับเรานะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็ยังยืนยันที่จะซัพพอร์ตเรานะคะนั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถมีกินมีใช้มีทุกอย่างที่พอเพียงสำหรับชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่สิ่งนึงที่เรามีความต้องการมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแผนการนะคะเราอยากจะทำอีบุ๊กเราอยากจะแปลเราอยากจะแปลเป็นภาษาจีนเราอยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเราอยากจะทำในการโปรโมทมากขึ้นนะคะเราจะยิงแอดมากขึ้นเราอยากจะทำใบปิวแผ่นพับหรือเราจะมีหนังสือนะคะอะไรแบบนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ออกไปเพื่อจะช่วยให้คนเข้าใจเรื่องแบบนี้มากขึ้นยังไงอะไรแบบนี้เราต้องการเงินเราต้องการซัพพอร์ตแต่เรารู้ว่าพระเจ้ามีทุกอย่างให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยพี่นกรับใช้พระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถอาจจะมีความสามารถอะไรก็ได้ที่น้องมีอยู่และน้องรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ในด้านโซเชียลมันเป็นประโยชน์กับพี่นกแน่นอนในงานที่พี่นกทำอยู่เราต้องการคนมากมายที่จะมาทำคลิปต่างๆสำหรับคนเป็น LGBT หรือว่าคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือเป็นเด็กเล็กนะคะเราอยากจะมีรายการจำนวนมากสำหรับเด็กที่อายุประมาณ12 13อะไรแบบนี้นะคะหรือต่ำกว่านั้นเราต้องการคนสูงอายุเราอยากจะผลิตหลายๆรายการนะคะสำหรับคนเหล่านี้ที่จะเชื่อพระเจ้าแบบง่ายๆแล้วก็เติบโตได้เลยนะคะไม่ต้องรอขบวนการต่างๆเหมือนศาสนาแต่ว่าเขาสามารถมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเขาเหมือนที่พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเรานะคะ
คะนี่คือนิมิตนี่คือสิ่งที่พี่นกคิดว่าพี่นกต้องการความช่วยเหลือต้องการคนงานจำนวนมากมายที่จะเข้ามาและใครที่สนใจอยากจะทำงานกับพี่นกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่อีเมลที่ขึ้นมาหน้าจอในตอนนี้นะคะพูดคุยแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าน้องมีความสามารถอะไรน้องอยากจะทำอะไรแล้วก็พี่นกก็จะคุยกับน้องหลังจากนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตเราอยากจะช่วยสนับสนุนนะคะแล้วมีส่วนทำให้งานของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะก็สามารถบันทึกหมายเลขบัญชีนะคะไว้ในโทรศัพท์ของคุณได้เลยนะคะถวายให้กับเราจะเป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าจะเป็นครั้งคราวก็ได้แล้วแต่พระวิญญาณของพระเจ้านำนะคะเราจะขับเคลื่อนประเทศนี้ไปด้วยกันและเราจะเห็นว่าคนที่มาเชื่อพระเจ้าง่ายๆแล้วก็รอดจริงๆนะคะเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวและชุมชนของเขานั้นเป็นงานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไม่ใช่งานที่เราจะทำนะคะแต่หน้าที่ของเราคือบอกข่าวดีและหน้าที่ของเราก็คือบอกว่าพระเยซูรักเขามากขนาดไหนและพี่นกเชื่อว่าโลกใบนี้ประเทศนี้จะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะและมีผู้ที่ติดตามพระเยซูจำนวนมากขึ้นนั้นก็แค่เขารับรู้ว่าพระเจ้ามีความรักกับเขามากมายขนาดไหนนกแน่ใจว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เพราะศาสนาแต่เพราะความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะมารับใช้พระเจ้าด้วยกันค่ะแล้วเราจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในยุคของเราค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะ